งานใดที่มักเปิดเครื่องเสียงเสียงดังชนะงานบวชครับงานบวชอันดับหนึ่งแล้วตัดสินใจดีๆเล่นเองหรือย้อนเล่นเองเล่นเองฮะเล่นเองกับพี่เลยวงการลูกทุ่งนี่มันอยู่ยากอยู่เลยรุ่นพี่โหดมากยังไม่ให้เล่นเลยนะข้อสองแล้วนะนะลองคำโอเคไหมนะมาดูนะน้องเบลครับงานใดที่มักเปิดเครื่องเสียงเสียงดังฮะงานคอนเสิร์ตค่ะงานคอนเสิร์ตพี่เอิญขวัญครับงานแต่งค่ะเออมันต้องมีแห่มีอะไรด้วยอะไรอย่างต้องซ้อมไหมซ้อมไหมคู่นี้ซ้อมไหมงานแต่งไปมีงานมีงานจ้างงานแต่งบ้างไหมยังไม่มียังไม่มีเลยค่ะเนี่ยพอถามเข้ามาเขาเนี่ยเขาจะเห็นบอกมีผลงานละครร่วมกันด้วยเหรอครับเรื่องอะไรเรื่องดอกหญ้าป่าคอนกรีตดอกหญ้าป่าคอนกรีตคู่กันไหมเรื่องแรกน่าจะยังไม่ได้คู่กันค่ะแต่ว่าได้มาเจอกันอะไรอย่างเนี้ยทั่วไปค่ะอ๋อทั่วไปคู่อันนี้เราเล่นเรื่องเดียวกันไหมคู่กันอยู่นะครับคู่กันอยู่นะอ๋ออ่ะก็ใครที่จิ้นคู่นี้ก็ติดตามได้กับละครช่องวันนะฮะเร็วๆนี้นะฮะแต่ว่างานแต่งนะพี่เอิญขวัญมาดูนะงานแต่งมีหรือไม่มีมีมีเลยฮะไหลกลับมาพี่เปาสองข้ออยู่บนนั้นงานใดที่มาเปิดเครื่องเสียงเสียงดังปาร์ตี้ค่ะงานวันเกิดอ้าวงานวันเกิดมีหรือไม่มีมีไหลไปพี่ลำเพลินเหลืออยู่หนึ่งข้อบนนั้นแล้วยังไม่พลาดเลยนะถ้าตอบแล้วมีขึ้นมาทีมคุณได้คะแนนทั้งหมดไปเลยแล้วทำ perfect play ด้วยคือไม่พลาดเลยเท่มากๆหาให้เจอละเมินครับงานใดที่มักเปิดเครื่องเสียงเสียงดังฮะงานอะไรฮะงานอย่างวะเอ้าอันนี้ว่างานก่อสร้างมันก็งานขึ้นบ้านใหม่ครับถ้ามีนะทีมคุณได้คะแนนทั้งหมดไปเลยแล้วทำเพอร์เฟกต์เพลย์ด้วยนะฮะมาลุ้นนะฮะงานขึ้นบ้านใหม่มีหรือไม่มีไม่มีพลาดไปหนึ่งนะยังมีโอกาสฮะมาที่น้องเบลครับงานศพแล้วกันค่ะเพราะว่าเผื่อเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยปีพาดอ๋อปีพาดเฮ้ยแต่เขามีนะกระจ้างไปเล่นงานศพมีไหมเคยไปบ่อยมีไปบ่อยด้วยเหรอใช่ค่ะตอนแรกก็ทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะยังไงดีจะมาขอเสียงหน่อยอย่างเงี้ยได้ไหมหลังๆก็ขอเสียงไปทั้งแล้วไงเขาก็จ้างเราไปร้องเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าร้อยวันครบร้อยวันแล้วก็พร้อมที่จะเผาเขาก็ไม่อยากจะให้มันโศกเศร้านะก็อยากให้มันรื่นเริงอะไรอย่างเงี้ยมาดูซิว่างานศพมีหรือเปล่าถ้ามีได้คะแนนทั้งหมดไปเลยนะมาลุ้นครับงานศพมีหรือไม่มีไม่มีครับนะพลาดไป2แล้วนิวคันทรีปรึกษากันได้เลยลูกพลาดไม่ได้แล้วนะ1ข้ออยู่นั้นระวังดีๆข้อ2นี่ยังเป็นข้อที่คนตอบได้เยอะอยู่ระวังจะโดนขโมยนะหาให้เจอนะครับตัดสินใจดีๆงานใดที่มาเปิดเครื่องเสียงดังฮะเอาใกล้ตัวแล้วกันที่เราไปบ่อยๆงานวัดค่ะงานวัดนะมันก็ดังนะมันก็ดังอยู่เหมือนกันนะมาลุ้นกันถ้ามีได้คะแนนทั้งหมดไปทันทีนะแต่ถ้าไม่มี1ข้อร้อยเขาขโมยนะงานวัดมีหรือไม่มีครับตอบได้หมดทุกข้อจริงด้วยนะฮะ183คะแนนเป็นของรุ่นพี่เสียงทอง